ความภาคภูมิใจที่ผมมีนะครับในความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะก็คือเราสามารถสื่อสารความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยให้กับหลายๆคนได้ผมเคยตั้งคำถามไว้ว่าผมอยากจะเป็นอะไรนะครับผมก็คิดว่าโอเคนะผมมี3อาชีพที่ผมสนใจก็คือ1ผมอยากเป็นวิศวกรอันที่2ผมอยากเป็นสถาปนิกอันที่3ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์นี่มาหลังสุดเลยแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะผมไม่อยากทำอะไรซ้ำๆกันทุกวันในชีวิตนี้แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันดูอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะผมได้ลองเล่นนู่นเล่นนี่แล้วทำอะไรที่มันไม่เคยทำมาก่อนรู้สึกท้าทายกับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมอยากจะเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยทุนปสวทเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเรามากเป็นทุนที่ให้นักเรียนเนี่ยสามารถมีโอกาสเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกแล้วก็ให้โอกาสเราได้เป็นนักวิจัยจริงๆเอ้ยมันก็น่าสนใจนะไปลองดูสักนิดนึงก็ไปทดลองสอบไปทดลองสัมภาษณ์ดูก็ได้เข้าไปมีโอกาสรับทุนตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าต่อที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะก็เรียนอยู่1ปีนะฮะแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศก็ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะฮะของโรเชสเตอร์แล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อโทเอกที่มหาวิทยาลัยของอาริโซนาเลือกเรียนทางด้านฟิสิกส์เกี่ยวกับทัศนศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ของอะตอมการใช้แสงเนี่ยมาทำให้อะตอมเนี่ยมันวิ่งช้าลงเนี่ยมันทำยังไงแล้วพออะตอมมันอยู่ในโลกของอะตอมเนี่ยฟิสิกส์ทุกอย่างนะครับวิทยาศาสตร์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยพอจบกลับมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากตั้งเป้าไว้เลยว่าผมอยากจะสื่อสารนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความรู้ที่ผมไปเห็นภาพนู่นภาพนี่อะไรมานะฮะจากต่างประเทศเนี่ยเอากลับมาแล้วก็คืนกลับให้กับเด็กไทยนะฮะสำหรับงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะฮะที่สนใจอยู่นี้ก็คือการศึกษาลักษณะของสมบัติของฟิล์มบางโดยการใช้ polarization ของแสงเป็นหลักมาวิเคราะห์ว่า polarization เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงซึ่งเราสามารถอ้างอิงกลับมาได้ว่าสมบัติของฟิล์มเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างฟิล์มบางเนี่ยถ้าเกิดเราทำให้มันยิ่งบางได้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็ใช้ต้นทุนน้อยช่วยนะฮะในการตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์นะฮะในการวัดลักษณะของฟิล์มพวกนี้ได้ครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะในลักษณะของงานบริการวิชาการนะครับคือลักษณะของการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่กลับเข้าไปสู่ในระดับมัธยมในระดับประถมขึ้นมาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมของไทยได้นะฮะสิ่งที่ผมฝันที่จะเห็นเลยก็คือว่าเราคนไทยเนี่ยพูดกันด้วยภาษาวิทยาศาสตร์นะฮะอยากจะเชิญชวนน้องๆนะฮะถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยเข้ามาในโครงการปสวทเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเรากันแล้วมาร่วมกันพัฒนาประเทศด้วยกันดีกว่าครับรู้สึกตื้นตันมากนะฮะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปสวททำให้เราได้รู้จักถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการแรกที่เด่นที่สุดทำให้ทุกคนที่เข้ามาสัมผัสในโครงการนี้รู้สึกภูมิใจในความเป็นปสวทครับ